พี่สองคนนี้ใช่ครับผมเตอร์ฟินสมุนครับต้นฟินเสมอเหมือนเดิมเจอกันเนี่ยฮะแล้วคุณใครซุปฮีกลับไปแล้วกลับไปแล้วใช่ไหมครับแล้วครับกลับไปที่เกาหลีใช่ไหมครับตอนนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจที่มาจังหวัดพิษณุโลกครับผมนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับโอ้ยอ๋อเสกโลโซเสกเด็กเข้าท้องครับผมเอาอย่างนี้ฮะวันนี้น้องชายบอกว่ามีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเจอทรายเนี่ยก็จะมีรีวิวเด็ดๆมาให้อีกแล้วคือวันนี้ทรายคัดเลือกมา3อันนะคะสำหรับคนที่ถูกใจพวกเรา3คนจะได้รางวัลด้วยครับเซตอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปโอ้ยแย่เลยนะครับว่าที่เขาบอกว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับเซตมิกเตอร์เป็นเพื่อนจะไม่ได้ยินช่างจากน้องหมอนะจากมาไม่ถึงครับโอ้ค่ะก็อันนี้นะคะมีทั้งหมด5กลิ่นขายดีกันมาแล้วกินเป็น5กลิ่นซิกเนเจอร์เลยคือได้ไปก็มีความคิดวันนี้นะครับเซกจะมาอ่านรีวิวนะครับของมาดามฟินลองฟังเขาดีๆครับได้อะไรกลับไปเยอะสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ครับแป๊บใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องอารมณ์เยอะครับเยอะครับขับไปไหนครับขับเลยขับกลับบ้านไปเลยเอาหน้าเนี่ยเขาเรื่องครับมานะครับเรื่องเป็นไงฮะคนแรกนะคะเขาว่าไงครับน้ำหอมนะน้ำหอมมันจอมยั่วมากจริงค่ะหยิบมานี่เห็นไหมพี่แฟนอดใจไม่ได้สักทีโอ้โหทำทุกคืนผมว่าน้องคนนี้คงเป็นลมแล้วล่ะเหมือนชีวิตจริงไหมลมระบูเลยทีเดียวนะบอกโอ้ยทุกคืนภูมิใจจริงๆแล้วคืนนึงเนี่ยก็หลายรอบเลยฮะโอ้ยนะครับผมบางทีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนไปทำงานเนี่ยแฟนยังต้องโซเดมาคอมเลยอีกครั้งหนึ่งรอบเขารู้แล้วโซเดมาคอมแปลว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้ห่างเดียวมันมีเรื่องนี้จริงๆนะแล้วเขาบอกต่ออีกว่าไม่น่าเชื่อเลยน้ำหอมมาดามฟินนะฮะทำให้แฟนเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ได้เป็นยังไงเอาก็ที่บอกไงไม่หยุดไม่เลิกเลยว่าไม่หยุดไม่เลิกมีอะไรกันความสุขล้วนปกติก็มีอะไรอยู่แล้วแต่พอมาใช้มาดามฟินเนี่ยเจอหนักทุกคืนเลยอย่างที่บอกเป็นลมทำไมเป็นคนนึงก้นนะคะลองมาดูกันนะครับสวัสดีครับพี่ทรายหนูเพิ่งดูรายการ SME ย้อนหลังใน YouTube หนูอยู่ต่างประเทศค่ะนั่นแน่ไปไกลไปไกลเลยสั่งน้ำหอมมาดามฟินตอนกลับไทยตอนนี้กลับมาอยู่กับแฟนแล้วก็อยู่ที่เมืองนอกแล้วนะตอนนี้นะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยมันฟินจริงๆนะคะแฟนหนูเป็นคนต่างชาติโอ้โหก็เรียกว่าตั้งใหญ่ตั้งยาวตัวเขาใหญ่ถูกต้องถูกต้องเขาใหญ่ขนาดนี้กันครับเอาคนไหนนั่นเนี่ยแฟนหนูเป็นคนต่างชาติค่ะไม่เคยรู้เลยค่ะวิ้นหอมมาดามฟินด้วยซ้ำเมื่อก่อนใช้น้ำหอมมาดามของอะไรก็ไม่รู้แหละยี่ห้ออะไรไม่รู้นะบางยี่ห้อนะเพราะว่าแฟนเขาเลือกให้จนตอนนี้ก็ไม่เกิดผลอะไรนี่มันก็เฉยเฉยใช้ไปก็หอมไม่เฉยอะไรเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าพอใช้น้ำหอมมาดามฟินปุ๊บหอมมากหอมดีมันไม่ได้หอมอย่างเดียวด้วยนะครับน้ำหอมมาดามฟินจากที่นอนคนละมุมเตียงปกตินอนคนห่างไม่ได้นอนใกล้กันใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพอใช้น้ำหอมมาดามฟินปุ๊บเนี่ยผู้ชมโอ้โหขยับก่อนกระดึ๊บกระดับกระดุ๊บกระดิ๊บเข้ามาขยับเข้ามาก่อนนะน้องชายนะพอขยับเข้ามาปุ๊บเขาก็เริ่มจุกจิ๊บรูปไล่น้ำหอมรูปนู่นรูปนี่หอมจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นมนอะไรบางอย่างของหอมมาดามฟินเนี่ยนะแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่สามีไม่ฟินนะคะจนบางวันหนูเหนื่อยมากเขาทำอะไรกันนะโซเดมาคอมไงพี่เขาบอกว่าหนูเหนื่อยมากต้องหนีไปนอนห้องลูกเวลาก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะเขาจะมาสลักกึ๊บปิ้วทุกวันเลยก็ไม่หลุดไปไหนล่ะทีเนี้ยมุมเตียงก็ต้องไปซื้อเตียงเล็กๆดีกว่าที่อยู่ใกล้ๆกันนะเตียงกว้างไม่จำเป็นละพี่คนนี้บอกว่าอ่านรีวิวมาเยอะค่ะแต่ก็ไม่เคยเชื่อสักทีแต่เมย์เป็นคนชอบน้ำหอมเป็นคนชอบใช้น้ำหอมอยู่แล้วก็เลยอยากลอง มีเรื่องขำๆเกิดขึ้นกับตัวเองสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อวานมาหาแฟนชวนไปกินข้าวกับเพื่อนๆหลายคนเมย์ก็ฉีดน้ำหอมมาพอแฟนได้กลิ่นน้ำหอมก็บอกว่าทำไมหอมจังมาหอมแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ขอจับสักดอกแล้วบอกว่ากลางโต๊ะกินข้าวเพื่อนแต่บอกว่ากลับมาแล้วค่อยจัดแต่ในช่วงตอนที่กินข้าวอยู่เขาก็พยายามโมเนียเราตลอดแปลกใจมากเพราะแฟนเป็นคนไม่กล้าทำอะไรแบบนี้ออกสื่อพอกินข้าวเสร็จกลับบ้านเท่านั้นแหละค่ะแฟนบอกไม่ต้องอาบน้ำแล้วนะ
ดเลยแต่ระหว่างที่ทำสงครามกันอยู่ๆจู่ๆแฟนก็บอกให้ไปฉีดน้ำหอมเพิ่มเราก็แอบหงิดว่ามึงเป็นอะไรของมึงทำไมต้องฉีดน้ำหอมสงสัยทั้งคืนนะดูท่าทางอ่ะคงไม่ใช่รอบเดียวน้ำหอมมากนะเขาเรียกอะไรนะครับโซเดมาคอมใช่ไหมครับโซเดมาคอมภาษาบ้านผมเรียกว่าเชกับบึ้มฮะค่ะก็นะคะเดี๋ยวที่กระบี้เป็นอย่างเงี้ยนะจบไปแล้วครบแล้วทั้ง3รีวิวค่ะก็ใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของรีวิวของ3อันนี้ที่ทรายอ่านกับทีมงานอ่านออกอากาศนะคะทักมาทางช่องทางที่ลูกค้าสั่งนะคะเพราะว่าจะมีประวัติอยู่เซตลิมิเต็ดของน้ำหอมมาดามฟินค่ะมีทั้งหมด5กลิ่น5สีที่ขายดีที่สุดของเรามูลค่าประมาณเท่าไหร่ 1,990 โอ้โหไม่น้อยครับไม่น้อยนะใช่ค่ะอ้าวยินดีด้วยมาเลยนะคะด่วนเลยนะอย่าโมช้านะถ้าช้าผมยึดนะรีบฉีดรีบใช้ฮะค่ะเราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้น้ำหอมมาดามฟินกลิ่นไหนดีเลือกกลิ่นไม่ถูกรบกวนแอดไลน์ตามที่สายให้ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำหอมคอยเลือกกลิ่นน้ำหอมให้ตรงกับปัญหาให้ตรงกับบุคลิกของทุกคนใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยววันนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ